ก้อยอรัชพรสวนกลับนายกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนกักตัวเองโดนใจชาวเน็ตเต็มๆฟาดแรงดาราสาวก้อยอรัชพรสวนกลับนายกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเองเพื่อหยุดการแพร่ระบาดเชื้อโควิดงานนี้โดนใจชาวเน็ตเต็มๆก้อยอรัชพรสวนกลับนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่4มกราคม2563ที่ผ่านมาถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19โดยยืนยันยังไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่ขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อใจความว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนถ้าเราไม่อยากไปติดเชื้อเราก็ไม่ต้องไปไหนอยู่บ้าน 14-15 วันถ้าทุกคนคิดแบบนี้เราก็ปลอดภัยมันก็จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไปมาหาสู่กันทั้งหมดก็ตรวจสอบคนทั้ง70ล้านคนไม่ไหวภายหลังการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปรากฏกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นคือดาราสาวคนดังก้อยอรัชพรโพคินภากรที่ได้โพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมแปะแคปชั่นว่าคนอื่นเข้าไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่ะเรียกว่างานนี้โดนใจชาวเน็ตไปเต็มๆเลยทีเดียวยาย่าคอนเฟิร์มเองภาพณเดชน์พุงป่องเผยความจริงสุดพีคถึงซิกแพคยาย่าอุรัสยาเล่าเหตุการณ์ที่มาของภาพณเดชน์พุงป่องสนั่นโซเชียลคอนเฟิร์มพี่แบรี่แค่แกล้งแต่ความจริงหุ่นแซบซิกแพคแน่นเหมือนเดิมสร้างปรากฏการณ์ให้กับโลกโซเชียลได้ฮือฮาต้อนรับปีใหม่เมื่อมีภาพพุงป่องของพระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชน์คูกิมิยะเล่นเอาแฟนคลับขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกว่าลุงใส่เสื้อกล้ามกางเกงวอร์มและรองเท้าแตะแถมยืนกินไอศกรีมอย่างสบายใจรวมถึงภาพยืนพุงกลมดูของแบบชิลๆใช่พระเอกขุนแซบณเดชน์หรือเปล่าก่อนเจ้าตัวยืนยันว่าคนที่ช่วยลั่นชัตเตอร์คือหวานใจยาย่าอุรัสยานี่เองล่าสุดยาย่าเคลียร์ชัดเล่าเหตุการณ์สุดพีคของพี่แบรี่ที่ยืนพุงป่องว่าความจริงแล้วณเดชน์ไม่ได้พุงป่องถ้าซูมดูดีๆจะเห็นซิกแพคที่บริเวณพุงที่ป่องออกมาซึ่งวันที่ถ่ายรูปยาย่าได้ไปทานปิ้งย่างกับณเดชน์และน้องๆของฝ่ายชายโดยณเดชน์กินเยอะมากเหมือนพายุแถมไม่เคี้ยวกลืนอย่างเดียวจึงแซวว่าพุงป่องแล้วจากนั้นเขาแกล้งเดินเบ่งพุงให้ทุกคนดูยืนยันณเดชน์แกล้งจงใจเบ่งพุงให้ป่องโดยตอนที่เขาไม่ได้เบ่งพุงหุ่นก็ปกติดีและพุงไม่ได้ป่องมากซึ่งส่วนตัวไม่คิดว่าณเดชน์จะลงรูปจึงไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเรียกว่าแฟนคลับสบายใจได้เลยว่าหุ่นแซ่บของณเดชน์คูกิมิยะยังคงมีซิกแพคแน่นๆเหมือนเดิมแต่แค่แกล้งตอนอยู่กับหวานใจยาย่าหรือเปล่านะคลิกดูคลิปวิดีโอหญิงแย้เตรียมขึ้นเขียงปลูกผมปรับโงเฮงให้สวยเหมือนตั้มพัชราภาหญิงแย้เตรียมขึ้นเขียงปลูกผมที่บริเวณหน้าผากเพื่อปรับโงเฮงให้สวยเหมือนตั้มพัชราภาพร้อมแจงสาเหตุลงรูปผื่นที่บริเวณก้น
ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่ศัลยกรรมเลยจริงๆสำหรับพิธีกรและพริตตี้ชื่อดังหญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขที่เจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในวงการศัลยกรรมมานานถึง14ปีและมักจะขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่ให้สวยเด้งอยู่บ่อยๆทั้งทำตาทำจมูกดูดไขมันและปลูกถ่ายฉีดไขมันเข้าบริเวณใบหน้าแบบธรรมชาติจนหลายคนยกให้เป็นกูรูศัลยกรรมล่าสุดหญิงแย้เผยแพลนอัพสวยต้อนรับปี2564ว่าเธอนัดกับคุณหมอในวันที่25มกราคมนี้เพื่อปลูกผมที่บริเวณหน้าผากให้โงเฮงดีแบบซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอ้ําพัชราภาซึ่งก่อนหน้านี้หญิงแย้เคยปรับโงเฮงไปแล้วรอบหนึ่งด้วยการเปิดหน้าผากแว็กไรผมรวมถึงทำเทคนิคยกกระชับหน้าผากเพื่อทำให้หน้าผากดูกว้างขึ้นปรากฏว่าหน้าผากสูงเกินไปและห่างกับคิ้วมากจึงตัดสินใจจะทำการปลูกผมเพิ่มให้หน้าผากดูแคบลงกว่าเดิมส่วนที่หญิงแย้ลงรูปผื่นขึ้นที่บริเวณก้นจนหลายคนเข้าใจว่าเป็นหัวเข่านั้นเจ้าตัวเผยว่าเป็นอาการผื่นขึ้นที่เกิดจากลมพิษโดยสาเหตุมาจากพักผ่อนน้อยบวกกับอาการแพ้แอลกอฮอล์ร่วมด้วยแต่สาเหตุที่ถ่ายลงโซเชียลนั้นไม่คิดอะไรเพราะก่อนหน้านี้ลงรูปใส่บิกินี่บ่อยมากกลัวว่าแฟนคลับจะเบื่อจึงเปลี่ยนเป็นลงรูปแบบฮาๆบ้างเท่านั้นกลับกลายเป็นข่าวใหญ่โตโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยขอบคุณแฟนคลับที่ห่วงใยโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยขอบคุณแฟนคลับที่ห่วงใยโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดกำลังใจเต็มเปี่ยมเมื่อนักร้องหนุ่มแว่นใหญ่โอฬารชูใจอดีตสมาชิกวงรูม39โพสต์รูปภาพนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลโดยหัวไหล่มีอาการบาดเจ็บจากการล้มทำให้เส้นเอ็นหัวไหล่ขาดจึงต้องเข้ารักษาตัวโดยการผ่าตัดและไม่สามารถตอบข้อความบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่รู้จักได้มนอดีตตวงรูม39พบแฟนเพลงติดโควิดเสียผลตรวจโอแว่นใหญ่มีไข้ท้องเสียแว่นใหญ่โพสต์แล้วหลังทอมอิสราตัดพ้อถึงอดีตแจงชัดจะไม่แตะเพจรูม39อีกแว่นใหญ่ลุยงานหนักหลังบวชเคลียร์ชัดลิขสิทธิ์เพลงวงรูม39ไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันโอแว่นใหญ่ก็ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแคปชั่นอธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถตอบข้อความได้พร้อมทั้งขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับที่ส่งมอบให้อย่างล้นหลามเผยว่าล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเรียบร้อยครับขอบคุณทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณกระเช้าเยี่ยมจากพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกความห่วงใยขอโทษที่ไม่ได้ตอบข้อความครับโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดนอกจากนี้โอแว่นใหญ่ยังได้โพสต์รูปภาพตนเองลงในไอจีสตอรี่หวังให้แฟนคลับคลายความกังวลอีกด้วยซีแนมแฮปปี้รักสาวหล่อโพสต์ภาพโมเมนต์หวานครบรอบรัก11ปีซีแนมแฮปปี้รักสาวหล่อโพสต์ภาพโมเมนต์หวานครบรอบรัก11ปีซีแนมแฮปปี้รักสาวหล่อเรียกว่าเป็นคู่รักที่ให้ความสำคัญกับวันพิเศษของกันและกันสำหรับนักร้องสาวซีแนมสุนทรที่ถูกหวานใจเซอร์ไพรส์มาแล้วหลายครั้งด้วยโมเมนต์สุดประทับใจอย่างเมื่อปีพ.ศ. 2562ซีแนมได้ถูกสาวหล่อเซอร์ไพรส์สวมแหวนเนื่องในโอกาสครบรอบรัก9ปีด้วยโมเมนต์คล้ายช็อตคุกเข่าขอแต่งงานทำเอาชาวเน็ตตื่นเต้นแสดงความยินดีกับทั้งคู่ซีแนมลั่นไม่ขอโทษที่โพสต์เพราะสุดจะทนต้องการแค่ความยุติธรรมซีแนมเดือดจั่วร้านทำผมดังทำสีผมพังจำใจต้องตัดสั้น
ร้านทำผมดังโต้ซีแนมโวยช่างทำหัวพังตั้งข้อสงสัยทำไมทิ้งระยะห่างล่าสุดถึงวันครบรอบของทั้งคู่อีกครั้งแต่ปีนี้ก็ไม่น้อยหน้าปีไหนๆทั้งคู่ต่างลงคู่ภาพคู่ที่ไปดินเนอร์ด้วยกันพร้อมกับแคปชั่นหวานครบรอบรัก11ปีโดยซีแนมได้เขียนความในใจเผยว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ไซน์นะกับครบรอบ11ปีแล้วนะคะที่เดินมาด้วยกันจับมือกันไปก้าวสู่ปีที่12และปีต่อไปอีกนะคะกาก้าขีดล่าง A11 Years Anniversaryส่วนทางด้านหวานใจก็หวานไม่แพ้กันส่งต่อรูปด้วยแคปชั่นดีต่อใจเผยว่า4 มกราคม 2021 Happy Anniversary 11 Year Many People Ask Me Why So LongLeaning about each other and never giving up on each other, that is our secret.